بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ขอชูกรขอบคุณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในเนี่ยมัดและความเมตตาความโปรดปรานที่พระองค์มีให้กับพวกเราทุกคนที่หวังและใฝ่ฝันที่จะได้รับความเมตตาความโปรดปรานจากพระองค์ซึ่งแน่นอนอย่างยิ่งตรงนี้นะครับเราทุกคนก็เชื่อว่า เป็นบุคคลหนึ่งที่มีความตั้งใจมีเจตนามีเนียดนะมีอาซัมนะปณิธานที่จะบอกและที่จะกระทำเพื่อให้ได้รับความเมตตาจากอัลลอฮฺสุลตาร์นะครับเอาหัวข้อวันนี้นะครับนะที่เราจะพูดคุยกันนะเหมือนกับนัดมาเลยนะอาจารย์ฟินแกเมื่อสักครู่นี้ก็นะตอนอัพไลน์พวกนี้เลยใช่ไหมไปสอดคล้องกันนะฮะในเรื่องของหัวข้อที่จะได้เรียนกับพี่น้องวันนี้นะครับนั่นก็คือจะเป็นผู้ศรัทธาอย่างไรวันนี้อยากให้เราประเมินตัวเราเองนะจากอายะห์กุรอานที่บอกมาสักครู่นี้อาจารย์ฟินได้แนะนำไปนะครับแต่ตรงนี้ที่อยากจะให้เรานั้นให้เราบอกก่อนว่าก่อนอายันจะมาถึงเนี่ยก่อนอายันจะมาถึงเนี่ยเรามีอะไรบ้างในข้อต่างๆต่อไปนี้และถ้าไม่มีทำอย่างไรนะครับและมันยากเกินความสามารถของเราไหมทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่อยากที่เรียนกับพี่น้องนะครับว่ามุสลิมอัลฮัมดุลิลละห์การกล่าวกะลิมะห์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์หรือปฏิญาณตนไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์เป็นมุสลิมนะเวลาเราทำงานที่ไหนก็แล้วแต่เวลาเราสมัครทำงานเนี่ยเราก็เป็นพนักงานถูกไหมแล้วเราก็ทำงานถ้าคนอยู่นานเนี่ยเขาเรียกอะไรขึ้นนะซีใช่ป่ะตำแหน่งขั้นบันไดขั้นความสำเร็จขึ้นซีอะไรซีเจ็ดซีแปดซีอะไรก็แล้วแต่เนี่ยขึ้นไปเรื่อยๆผู้ศรัทธาผมอยากจะเปรียบเทียบตรงนี้ว่าเมื่อเราเป็นมุสลิมแล้วต้องพยายามที่ผันตัวเองและทำตัวเองให้ขึ้นตำแหน่งตำแหน่งนี้คืออะไรครับไม่ใช่ใครให้เราแต่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นผู้กำหนดและประทานให้ดังนั้นจากมุสลิมจะเป็นผู้ศรัทธาอย่างไรผมใช้คำว่าผู้ศรัทธาตรงนี้คือมุมินนะจะเป็นมุมินอย่างไรซึ่งมันไม่ได้เหนือความสามารถของเราและมันไม่ได้เกินสิ่งที่เราตั้งเป้าที่จะทำเพียงแค่บางเรื่องบางอย่างที่เราทำเป็นประจำบางเรื่องบางอย่างที่เราปฏิบัติเนี่ยมันจะมีความรู้สึกถึงความเคยชินนะมีความรู้สึกว่าอะไรที่ทำบ่อยๆรู้สึกจะไม่ค่อยสำคัญใช่ไหมนมาดวันกลางคืนหนึ่งห้าเวลานะถูกไหมเป็นไงครับรู้สึกจิ๊บๆนะแล้วรู้สึกบางทีมันรู้สึกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ได้ใช่ไหมพรุ่งนี้ก็มีอีกไม่ทุกวันไงลองดูวันศุกร์สัปดาห์หนึ่งมาหนึ่งครั้งไปไงฮะโอ้โหทำงานก็ต้องหยุดงานจริงวะแล้ววันธรรมดาเนี่ยก็มีนมาซุฮดนะแต่ทำไมต้องหยุดงานแต่ทำไมถึงไม่นมาตอนนมาซุฮดเพราะอยู่ที่โรงงานไงอยู่ที่ออฟฟิศไงใช่ไหมบอกปีกตัวไม่ได้บ้างบอกนู่นบอกนี่ไม่ได้บ้างนี่ดูถึงความสำคัญที่บอกว่าอะไรที่ทำบ่อยๆเนี่ยบางทีเรามองว่ามันบ่อยแล้วมันเยอะแล้วอันนี้ดูความคิดของมนุษย์เรานะแต่ผมกำลังจะบอกงี้บอกว่าสิ่งที่จะนำพาหรือจะทำให้เราเป็นผู้ศรัทธามันไม่ได้ไกลตัวเราและมันไม่ได้เป็นอะไรที่เราทำไม่ได้แต่มันเป็นที่ทำอยู่แล้วเพียงแค่อย่าให้มันหลุดออกจากชีวิตของเราอย่าให้มันหลุดออกจากการดำเนินชีวิตของเราด้วยอะไรล่ะครับด้วยความมุ่งมั่นด้วยความตั้งใจนะด้วยการตั้งปณิธานว่าสิ่งนี้มีแล้วนะนะอย่าได้หลุดอย่าได้ละทิ้งอย่าได้เมินเฉยและอย่าได้คิดว่าไม่สำคัญนะนั้นจะเป็นผู้ศรัทธาได้จะเป็นผู้ศรัทธาได้นะกี้ผมเปรียบเทียบเรื่องนมาดวันกับคืน15เวลานะฮะฟัรดูด้วยนะในการบรรสุกเป็นไงฮะ
แล้วมาดูครับปีนึงมีครั้งนึงหรือ2ครั้งวันอีดเป็นไงครับเห็นไหมมันมีข้อแตกต่างทั้งที่นานๆมาทีเรารู้สึกว่าโอ้โหยิ่งใหญ่มากแต่ของที่สำคัญต้องทุกวันเป็นไงครับนั่นเช่นเดียวกันการเป็นผู้ศรัทธาไม่ได้ทำครั้งเดียวแล้วจะเป็นผู้ศรัทธาเลยไม่ใช่ทำครั้งเดียวเป็นมุสลิมเลยใช่ปฏิญาณตนไม่มีพระเจ้าอื่นใดเนี่ยครั้งเดียวเป็นมุสลิมแล้วและจากมุสลิมจากการเป็นมุสลิมที่พัฒนาขึ้นไปสู่การเป็นมุมินเนี่ยมันต้องใช้การทำไมครับปฏิบัติเคร่งครัดสม่ำเสมอนะครับและต้องไม่ทิ้งด้วยนะต้องไม่ทิ้งด้วยบางคนบอกอาจารย์ที่พูดมาโอ้มันก็เยอะนะนะยากไม่มีใครพูดนะเดี๋ยวผมจะบอกให้ไม่มีใครพูดว่ายากผมเชื่ออย่างนั้นแต่เวลาเยอะรู้สึกไงฮะคนไทยเวลาเยอะเมื่อไหร่ปุ๊บจะเปลี่ยนคำว่าเยอะให้เป็นยากถูกไหมฮะไม่ได้ยากมันเยอะในความรู้สึกของเรานะแต่ถ้าเราทำบ่อยๆทำเรื่อยๆเนี่ยจากเยอะมันจะไม่เยอะแล้วมันกลายเป็นเนื้อเดียวของเราดังนั้นผู้ศรัทธาเนี่ยนะผู้ศรัทธาที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกไว้เนี่ยนะว่าจะสวงสวรรค์เป็นการตอบแทนเนี่ยสำหรับเขาที่เขาทำเนี่ยเขาไม่ได้มองว่าเยอะเลยแต่เขามองว่าน้อยไปอีกนั้นจะสังเกตว่าเราบรรดาซอฮาบะห์นี่พยายามถามท่านนบีว่าทำอย่างไรให้ฉันได้เข้าสวรรค์ทำอย่างไรให้เราตรอดพ้นจากนรกจะถามคำถามประมาณอย่างนี้นะครับอามันอะไรที่อัลลอฮ์รักเห็นไหมจะถามประมาณอย่างนี้เพื่ออะไรครับเพื่อนำตัวเองสู่การปฏิบัติถามว่าที่เขาทำเยอะน้อยไปเหรอเยอะแล้วแต่เขามองว่ามันน้อยเพราะเวลาศรัทธาเข้ามาเวลาอีหม่านเข้ามาเวลาเป็นเขาเรียกเป็นผู้ศรัทธาหรือเป็นมุมินเนี่ยจะให้รู้ว่าทุกอย่างที่เราทำเพื่ออัลเลาะห์เราจะสำนึกเสมอว่าพระองค์ประทานเนี่ยมัดให้พระองค์ประทานสิ่งต่างๆให้เราที่อิบาดะห์นี่น้อยที่จะตอบแทนอะไรความเมตตาที่อัลเลาะห์ประทานให้เทียบกันเนี่ยไม่ติดเลยนะครับดังนั้นมาดูพี่น้องครับว่าการที่จะเป็นผู้ศรัทธาได้ประการที่1เลยต้องอีมานุบิลละชัดเจนครับต้องศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและศรัทธานี่ศรัทธาอย่างไรกล่าวกะลิมะห์เนี่ยจบมั้ยยังนะที่เราทราบกันไปตั้งแต่สมัยเรียนฟะดูอีนนะรุกุนอีมานมี6ประการทั้ง6ประการต้องไปดูเลย 100% มั้ยของเราทุกๆข้อต้อง 100% นะศรัทธาอัลเลาะห์ 100% ศรัทธานบี 100% ศรัทธาบรรดาคัมภีร์ 100% เวลามาศรัทธาในอะไรอะไรนะอย่างใดอย่างหนึ่งเวลาศรัทธาเรื่องวันสิ้นโลกไม่มีจริงเปล่าเห็นรายการเขาบอกในข่าวเขาบอกว่ามันเป็นแค่กุศโลบายเอาละเริ่มแล้วไอ้ศรัทธาก็ศรัทธาแต่มันมีข้อสงสัยแม้กระทั่งนิดเดียวความศรัทธาจะลดลงมาทันทีนะความศรัทธาจะลดลงมาทันทีเลยนะครับศรัทธาเรื่องความดีความชั่วกะดะกะดัรคือต้องสงสัยมันเขาเรียกว่าสงสัยเพราะไม่รู้กับสงสัยเพราะสงสัยว่ามันมีจริงหรือเปล่ามันใช่หรือเปล่าเข้าใจไหมฮะมันจะคนละอย่างกันนะถ้าเราสงสัยวันอาคิเราะห์เนี่ยเป็นอย่างไรเป็นอย่างนี้เลยเหรอมันเกินจินตนาการเราไงอันเนี้ยไม่เป็นไรแต่สงสัยว่ามันมีจริงเหรอเพราะว่าตอนนี้บางรายการนะไม่ใช่ของมุสลิมไม่ใช่นะที่เขาออกตามสื่อตามอะไรเขาบอกว่ามันเป็นกุศโลบายหรือมันเป็นคำพูดที่ทำให้คนกลัวเข้าใจไหมฮะเขาบอกอย่างนั้นอ่ะไม่มีจริงสวรรค์นรกไม่มีจริงนี่เป็นคำสอนที่ไม่ใช่อิสลามนะครับเขาสอนเพราะต้องการให้รู้ว่าชีวิตดุนยาชีวิตโลกเนี่ยก็ทำดีแล้วกันนะและดีเนี่ยใครกำหนดอ่ะถูกไหมความดีใครบอกว่าอันนี้คือความดีนะถ้าเรารู้จุดนี้เนี่ยนะครับเราจะรู้แยกแยะได้ออกเลยว่าอะไรคือใช่และอะไรคือไม่ใช่ดังนั้นนี่แหละฮะเป็นเหตุที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกไว้ในองค์การอายะห์กุรอานที่บอกว่ายะอัยยุฮัลลาซีนะอามะนูบิลลาฮิวะรอซูลนะบรรดาศรัทธาทั้งหลายที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์และรอซูลของพระองค์อัลลอฮ์และรอซูลนี่แน่นอนนะชัดเจนนะไม่ศรัทธารอซูลก็เป็นไปไม่ได้ถูกไหมเพราะปฏิญาณตนไปแล้วนะทุกข้อผมบอกไปแล้วนะฮะ6ข้อต้องทุกข้อ 100% นะทำไมต้องบอกอย่างนี้ครับ
ที่ผมเรียนมาสักครู่นี้นะครับมี2ข้อที่วันนี้ยุคของเรานี้เนื่องจากมีนี่โซเชียลเนี่ยเยอะมากนะฮะก็มีใครที่ไม่ชอบแล้วก็จะเอาของอิสลามนี่แหละแล้วก็ไปพูดค้านๆแล้วถ้าเราไม่เรียนไม่ศึกษาไม่มั่นใจล่ะเราเกิดข้อสงสัยว่าสงสัยไม่มีจริงมึงเป็นกุศลบายแน่ๆเลยไม่ได้นะครับอันนี้ต้องระวังนะโอกาสที่จะตกศาสนาสูงมากถ้าเราคิดแบบนั้นนะเพราะอีมาน6ประการต้องครบ 100% ทุกข้อข้อไหนบ้างที่ผมบอก2 1ศรัทธาในวันสิ้นโลกศรัทธาในวันสิ้นโลกนะที่อันนี้ผมฟังที่เขาบอกนะบอกมันเป็นกุศโลบายมันเป็นคำพูดที่ทำให้กลัวเวลาพูดคุณกลัวไหมกลัวอย่าทำบาปอย่างเงี้ยเขาพูดให้กลัว2กอดอกกอดัดเนี่ยหลายคนไม่เข้าใจคิดว่าเราไม่ต้องทำอะไรแล้วเราเนี่ยไม่ต้องทำอะไรเพราะอัลลอฮ์กำหนดมายังกำหนดมาแล้วว่าเราเป็นชาวสวรรค์หรือนรกนี่อีกข้อหนึ่งที่ถ้าไม่เรียนรู้ถ้าไม่พยายามศึกษาพยายามฟังพยายามตระหนักไตรตรองเนี่ยนะเราจะมีความเข้าใจแบบนี้เลยครับใช่แต่ทำไมเขาบอกว่าเรื่องกอดอกกอดัดเนี่ยนะครับเขาเรียนกันประมาณ4ปี5ปีนะในระดับปริญญาตรีนะเพื่ออะไรเพื่อให้ได้เข้าใจในหะดีษมีเขาเรียกว่ากิตาบุลฟิตันพูดถึงบทเกี่ยวกับเรื่องของบททดสอบหนึ่งในนั้นก็จะมีพวกนี้บอกทำไมล่ะอาจารย์มันก็ง่ายกอดอกกอดัดอัลลอฮ์กำหนดความดีและความชั่วอ๋อที่ฉันทำความชั่วเนี่ยอัลลอฮ์กำหนดไม่ใช่ฉันทำเองนี่อูซุบิลลาห์ความเข้าใจอย่างนี้มันเกิดขึ้นกับใครครับกับบุคคลที่อาจจะไม่ยอมฟังศาสนาเรียนศาสนาใช่ไหมก็จะเข้าใจอย่างนี้เพราะตัวเองถูกตลอดไงผิดที่ใครโยนไปให้ใครเนี่ยซึ่งเขาเข้าใจผิดข้อนี้ที่ผมบอกว่าทำไมข้อนี้จึงเป็นข้อแรกของการที่จะพัฒนาตัวเราไปสู่เป็นผู้ที่ศรัทธาอีมานใครๆก็พูดได้ว่าอีมานศรัทธาต่ออัลเลาะห์อัลฮัมดุลิลลาห์นี่ไม่มีข้อสงสัยบรรดารอซูลทั้งหลายอัลฮัมดุลิลละห์บรรดาคัมภีร์ทั้งหลายอัลฮัมดุลิลละห์เราบรรดามาลาอิกะห์ได้อยู่มันมี2ข้อที่ผมเรียนวันกิยามะห์ก็แน่นอนอย่างที่บอกมาสักครู่นี้แต่ถ้าเราเข้าใจจริงๆนะทราบไหมว่าทำไมถึงมีวันกิยามะห์ตอบแทนนะเพราะให้รู้ว่าถ้าใครศรัทธาในวันอาคิเราะห์แล้วเนี่ยเขาจะไม่กล้าฝ่าฝืนในวันนี้เพราะเขารู้ว่าวันนั้นจะต้องถูกสอบสวนและตอบแทนถูกไหมนักเรียนที่เรียนแล้วไม่ตั้งใจเรียนเนี่ยเพราะอะไรครับเพราะเขาคิดว่าตกถึงเวลาก็ไม่เป็นไรไม่ตกก็ไม่เป็นไรเพราะคิดว่าไม่มีผลเนี่ยถูกไหมแต่สมัยก่อนล่ะสมัยพวกเราผมเชื่อว่านะน่าจะอยู่ในยุคที่ว่าสอบไม่ผ่านและซ้ำชั้นน่ะจริงไหมเครียดแต่เป็นประสบการณ์ของพวกเราและเห็นน่ะอันเนี้ยผมบอกกับนักเรียนผมว่าในยุคเราเนี่ยไม่มีไงพวกเราเลยไม่ค่อยตั้งใจเรียนเพราะยังไงก็ผ่านจริงป่ะสอบตกปุ๊บอาจารย์ให้ทำอะไรฮะซ่อมแบบไหนเอากระดาษมาทำรายงานจริงป่ะนั่นรายงานทำไมครับไปปิ้นสมัยนี้เด็กที่มันเก่งๆอ่ะก็ไม่ได้เก่งเรียนนะเก่งพวกโซเชียลก็ไปเข้าคอมปุ๊บปิ้นออกมาอาจารย์ที่เข้มงวดหน่อยไม่เอาต้องเป็นลายมือไม่เป็นไรก็เขียนไปเรื่อยเพราะยังไงก็ผ่านแสดงว่าในเวลาเรียนเขาไม่ตั้งใจก็ได้ท้ายปีทำไมฮะมาเขียนหน่อยก็ผ่านแล้วพ่อแม่เป็นไงครับเครียดบางทีพ่อแม่ก็ไม่มีเขาเรียกเครียดแต่ว่าทำอะไรไม่ได้สมัยก่อนเป็นไงฮะตีจริงป่ะสมัยผมนี่มีเขาเรียกคนรู้จักนะเขามาเล่าให้ฟังก็บอกว่าเด็กมันก็ฉลาดนะแต่มันขี้เกียจฉลาดกับขี้เกียจคนละอย่างกันนะสอบตกป๋าเขาบอกว่ามะกับป๋าเขาบอกว่าถ้าสอบตกอีกนะแสดงว่าปีที่แล้วก็ตกเวลาปีที่แล้วผ่านขึ้นปีใหม่ปีมาคือทุกๆปีเนี่ยสองปีโทษทีทุกๆชั้นน่ะสองปีปีนี้เขาบอกว่าต้องผ่านถ้าไม่ผ่านเนี่ยเขาตีแล้วปรากฏว่าไปดูผลสอบสมัยก่อนดูผลสอบเขาจะให้อะไรนะบัตรสมุดถ้าก่อนไม่ได้สมุดนะเป็นแผ่นพับอะพับที่มันพับได้อย่างนี้นะสีเขียวสีเขียวเวลาได้มาปุ๊บตกไง เขาก็เดินคุยกันมาบอกเอาไงเดี๋ยวปีป๋าตีแน่เลยทำยังไงดีกว่าจะถึงบ้านคิดออก
ด้วยความฉลาดวิ่งเลยครับแซงเพื่อนๆที่เดินแล้วก็เอาสมุดจับอย่างเงี้ยปกติมันพับอย่างนี้ใช่ไหมฮะจับข้างเดียวแล้วสะบัดวิ่งไปวิ่งไปหาป๋าหามะป๋ากับมะนั่งอยู่เห็นคุณมาอย่างนี้แสดงว่าผ่านมันต้องงี้ลูกเรานะสอบผ่านแต่บอกว่าอะไรครับรีบชิงก่อนที่ป๋าจะถามมะจะถามว่าสอบผ่านหรือเปล่าฉลาดเขารีบบอกว่าโอ้มะป๋าครูเขาบอกว่าหนูเป็นลูกที่ดีบอกทำไมอ่ะช่วยพ่อแม่ประหยัดเขาบอกว่าปีหน้าเนี่ยไม่ต้องซื้อหนังสือไม่ต้องจ่ายค่าหนังสือพ่อแม่คิดว่าได้ทุนพ่อครูบอกว่าให้ใช้หนังสือเดิมได้พ่อแม่ดีใจนึกว่าได้ทุนไงพักเดียวลูกจะเดินพูดแล้วเดินไปเลยนะพ่อแม่ยังคิดไม่ตามเวลาพักเดียวอ้าวทำไมเมื่อเดิมก็อยู่ป.3ใช้หนังสือเดิมก็แสดงว่าจะตีก็ว่าอะไรอยู่นะด้วยความฉลาดแต่ขี้เกียจเห็นไหมฮะแต่วันนี้พี่น้อง ลองดูสิว่าถ้ามนุษย์เราไม่คิดว่าวันที่เราต้องเจอกับการสอบสวนการลงโทษการตอบแทนวันนี้เขาจะทำไหมไม่ทำผมเปรียบเทียบให้นักเรียนผมดูนะบอกดูพวกเธอไม่กลัวตกเพราะอะไรครูก็ว่าไปสิครูก็สั่งงานไปไม่ทำสักอย่างทำไมอ่ะเพราะยังไงก็ไม่ตกไงมันก็เลยไม่มีอะไรผมก็เลยมาบอกว่านี่แหละถ้าไม่มีวันกิยามะมนุษย์ก็จะทำไงอ่ะทำอะไรก็ได้อ่ะเพราะมันไม่มีวันตอบแทนไงวันลงโทษไม่มีถูกไหมชีวิตก็สนุกสนานกันไปอะไรกันไปนี่แหละครับที่จะต้องอยู่ในอีมานของบรรดาผู้ศรัทธาข้อที่5ส่วนข้อที่6ที่บอกมาสักครู่นี้นะครับที่บอกว่าอะไรกอดอกอดัรกำหนดพี่น้องอย่าคิดนะอันนี้ผมพูดไว้เพราะมันมีผมได้ยินเนี่ยสมัยเรียนแล้วสมัยเรียนเนี่ยก็มีเขาเรียกมะบุญธรรมนะเขารับเราเป็นลูกบุญธรรมแล้วก็พาไปเยี่ยมญาติเขาต่างจังหวัดเนี่ยนี่ผู้หลักผู้ใหญ่ต่างจังหวัดเนี่ยคนชาวนาเขาเรียกชนบทนะเขาก็ไม่ได้เรียนอะไรมากเขาก็พูดคำนี้ขึ้นมาเราก็รู้สึกโอ้ยทำไมเขาคิดได้ขนาดนี้ทำไมเขาคิดอะเขาบอกไม่ร้ายล็อกนามาดเพราะว่าอัลลอฮ์กำหนดแล้วถึงจะนมาถ้าอัลลอฮ์กำหนดว่าตกนรกยังไงก็ตกนรกนี่คือคำพูดของเราก็เลยขอเปลี่ยนเรื่องคุยเพราะยิ่งคุยไปเดี๋ยวมันอันตรายกับเขานะก็เลยหาช่องทางที่จะคุยกับเขาใหม่แต่ตอนนั้นเดี๋ยวเลิกคุยเลยไปคุยเรื่องอื่นเลยคุยเรื่องนาเรื่องนกเรื่องอะไรไปเลยไม่คุยเรื่องนี้นะก็มีโอกาสนะที่ได้ไปคุยกับเขาได้ยินมาถึงบ้านเราสอนหนังสือได้ยินอีกก็แสดงว่าความเข้าใจอย่างเนี้ยมันเกิดขึ้นไม่ใช่เฉพาะอินเดียไม่ใช่เฉพาะเมืองไทยแต่มันเกิดขึ้นทั่วหมดเลยถ้าไม่ศึกษาไม่ทำความเข้าใจดังนั้นอยากจะเรียนพี่น้องอย่างนี้นะครับว่ากอดอกอดัตที่อัลลอฮ์กำหนดความดีและความชั่วกำหนดทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่อัลลอฮ์สั่งให้เราเป็นนะอัลลอฮ์ทรงรู้ใช่ว่าคนอย่างเราเนี่ยคนอย่างเราเนี่ยนิสัยอย่างเราเนี่ยที่เจริญเติบโตมาแบบนี้จะมีนิสัยใจคอความรู้สึกอย่างนี้พระองค์ให้มาลาอิกัตบันทึกไว้และแน่นอนมาไปตามอย่างนั้นเราไม่รู้เขาบอกอ้าวอาจารย์แล้วถ้าผมไม่นมาสนี่อัลลอฮ์ทรงรู้ว่าคุณมีวิธีคิดแบบนี้ไงอัลลอฮ์จึงบันทึกแล้วเรารู้ไงว่าอัลลอฮ์กำหนดให้เรายันทุกอย่างถ้าผ่านไปแล้วเนี่ยเราจึงรู้ว่านี่คือสิ่งที่อัลลอฮ์กำหนดไว้ถ้ายังไม่ผ่านยังไม่รู้นะเพราะเรายังไม่เราจะรู้ได้ไงกอดอกอดัรเรารู้ไม่ได้ถูกไหมต้องผ่านไปแล้วเนี่ยพี่น้องมาเนี่ยก่อนมาเนี่ยเราไม่รู้หรอกพี่น้องจะมาอาจจะรถติดอาจจะรถดับอาจจะมาไม่ได้ติดภารกิจถูกไหมแต่เวลามาแล้วนี่คือกอดอกอดัรของอัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์กำหนดให้พี่น้องมาแล้วมาเจอกันมานั่งฟังถูกไหมฮะต้องรู้ก่อนต้องเหตุการณ์เกิดขึ้นก่อนถึงจะเป็นกอดอกอดัรได้ดังนั้นทั้งหมดเหล่านี้อัลลอฮ์เป็นผู้ทรงกำหนดนะครับทั้งความดีและความชั่วแปลว่าอัลลอฮ์ทรงรู้ที่ถูกบันทึกไว้ทั้งหมดเราจะเป็นชาวสวรรค์หรือชาวนรกแล้วเราจะทำยังไงล่ะครับคำถามแล้วเราจะทำยังไงต้องบอกตัวเองครับว่าคุณอยากจะเป็นอะไรล่ะครับถ้าวิธีคิดของเราการปฏิบัติของเราการตั้งใจของเราโน้มน้าวไปทางที่เชื่อฟังอัลลอฮ์ปฏิบัติตามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแน่นอนครับไม่ได้บอกว่าใช่นะแววมันไปอย่างนั้นไงเส้นทางไปอย่างนั้นไงจริงไหมฮะน
นั่นคือสิ่งอะสุดท้ายเท่านั้นเราไม่รู้วัลลอฮุอะลัมนะซึ่งมันเป็นเปอร์เซ็นต์ที่น้อยมากๆนะที่ในหะดีษของท่านนบีบอกว่าอีหม่านมาตลอดถึงเสี้ยววินาทีทำไมครับปฏิเสธคนปฏิเสธมาตลอดเสี้ยววินาทีมีอีหม่านเห็นมั้ยฮะแตกต่างกันนะพูดไม่ใช่เพราะว่าเราจะต้องเป็นพูดให้รู้ว่ามันมีโอกาสที่จะเป็นอยู่ที่เรานะศึกษาเข้าใจอีหม่านแค่ไหนดังนั้นการที่จะนำพาตัวเราให้เป็นผู้ศรัทธาปัญญาประการแรกเลยครับต้องศรัทธาในอีหม่าน6ประการอย่างไม่ขาดและไม่ตกไม่สงสัยไม่คิดข้อแม้ใดๆถึงแม้ว่าสติปัญญาเราจะรับไม่ได้พี่น้องข้อนี้ขอเน้นหน่อยนะถึงแม้ว่าสติปัญญาเราจะยังรับไม่ได้ก็เขาเรียกว่าศรัทธาด้วยใจนะศรัทธาด้วยใจที่วันนี้เราอยู่ในประเทศที่ไม่ใช่มุสลิมถูกไหมฮะคำถามที่มีว่าเคยเห็นอัลลอฮ์ไหมอ่ะจริงป่ะมันเกิดขึ้นกับพวกเราดูคำถามใช่ไหมเขามักจะบอกอย่างเงี้ยแต่ถ้าเรานั่งคุยกันจริงๆนะถ้าบอกถ้าไม่เห็นไม่เชื่อเหรอเห็นแล้วเชื่อไหมไม่เห็นไม่เชื่อเหรอนะที่พี่น้องนั่งอยู่เนี่ยทำไมผ้าคลุมหัวพัดไปพัดมาทำไมลมเห็นลมเหรอเชื่อได้ยังไงว่ามีลมจริงไหมอ้าวนั่งอยู่เดี๋ยวก็ปู้เนี่ยกระดาษเดี๋ยวก็ปิวอะไรทำให้กระดาษเนี่ยปิวเนี่ยแล้วพี่น้องเห็นลมเหรอไม่เห็นไม่ใช่เรานะคนอื่นทุกคนก็ไม่เห็นลมแต่ทำไมเชื่อว่ามีลมเห็นไหมดังนั้นไม่จำเป็นที่เราจะต้องเห็นแล้วเชื่อเสมอไปไงผู้ศรัทธาเป็นบุคคลที่มีเขาเรียกความศรัทธาเหนือล้ำการยอมรับที่เหนือล้ำนะฮะถ้าอะไรต้องพิสูจน์และเชื่อมันก็ปกติไงใช่ไหมมนุษย์ทั่วปกติแต่นี่เราพิเศษกว่าเพราะเราศรัทธาเชื่อในสิ่งที่ไม่เห็นแล้วเชื่อได้ยังไงอ่ะเขาถามว่าเอาแล้วเชื่อได้ไงนั่นน่ะสิเดี๋ยวเขาถามว่าเอาแล้วเชื่อได้ไงอ่ะใช่ป่ะมันต้องการพิสูจน์ไงเขาต้องการถามเราจนให้เราจนตรอกแล้วบางทีเราถูกถามปุ๊บเราตื่นตระหนกตอบเขาไม่ได้แล้วเราคิดว่าคำถามของเขาเนี่ยทำให้อีหม่านของเราปุ๊บลงมาผมบอกไม่ใช่นะไม่ใช่พี่น้องจำไว้เลยนะครับว่าอัลลอฮ์ให้ทุกอย่างอยู่กับเราขอให้เราเข้าใจในวิธีการตอบกลับไปกี้เรื่องอะไรนะลมใช่ไหมนะเวลาคนเรียนน่ะคุณที่เขาเรียนสามัญเนี่ยแหละเขาบอกอ๋อมันสัมผัสได้ไงเดี๋ยวเฉยปุ๊บมีลมมากระทบปุ๊บมันสัมผัสได้จึงรู้ว่ามีลมผมอ๋อโอเคไม่เป็นไรไม่ว่ากันนะเสียงอะไรพี่น้องได้ยินเสียงอะไรไหมเนี่ยต้นไม้มันกระทบกันเสียงรถยนต์ใช่ไหมเอามือไปสัมผัสหรือจะรู้ว่ามีเสียงถูกป่ะทุกคนก็บอกว่าใช้หูได้ยินใช่ไหมมันทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยดังนั้นเราก็พิสูจน์ได้ว่าพระผู้เป็นเจ้าคือสูงสุดมนุษย์เนี่ยประเสริฐกับสัตว์เดรัจฉานตรงไหนครับสติปัญญาขอบคุณมากครับนักเรียนผมตอบสมองไม่ใช่สมองนะสติปัญญาครับทีนี้เวลาบอกสติปัญญาแล้วเนี่ยสูงสุดของมนุษย์นะคนบ้าคือคนที่เป็นคนแต่เขาบ้าเป็นคนที่ไม่มีสติจริงป่ะแสดงว่ามนุษย์ที่เป็นมนุษย์ได้เพราะสติสูงสุดแล้วดังนั้นอัลลอฮ์สูงสุดอัลลอฮ์พระผู้เป็นเจ้าที่สูงส่งเอาตาไปมองซึ่งมันต่ำไงเอามือไปสัมผัสซึ่งมันต่ำไงถูกไหมมันต้องเอาสติปัญญาสัมผัสอัลลอฮ์นะนี่คือสิ่งหนึ่งที่เราสามารถที่จะบอกได้ว่าที่เราศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะเราใช้สติพิจารณานะเกิดมาจากไหนนะอยู่ไปเพื่ออะไรตายแล้วไปไหนพิจารณานะเกิดมาจากไหนครับบางคนที่เขาพูดกันในโซเชียลพ่อแม่ให้มาลองไปถามดูพ่อแม่ต้องการให้คุณเกิดเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายถูกป่ะอ้าวแล้วตกลงใครให้เห็นไหมบางทีเขาบอกอยากได้ผู้ชายเห็นไหมพวกดาราพวกใครต้องอยากได้ผู้ชายเวลาคลอดมาจริงเป็นผู้หญิงอ้าวไหนบอกใครให้อ่ะตกลงคนให้เป็นไงไม่ใช่นะนะเห็นไหมเกิดมาจากไหนอยู่เพื่ออะไรเนี่ยเราอยู่เพื่ออะไรถูกป่ะ
อย่าบอกอยู่เพื่อลูกนะนะอดีตเขาบอกอยู่เพื่อลูกเอาใหม่พี่น้องครับเราต้องเนี่ยต้องขัดเกลาในอายะห์กุรอานหลายองค์การนะครับบอกยายุลลีนาอามานูและตัดคำว่าอามานูแปลว่าศรัทธานะอัลลอฮ์บอกอิตตะกุลลอฮ์จงยำเกรงอัลลอฮ์ศรัทธาแล้วต้องบอกยำเกรงอัลลอฮ์อีกแปลว่าตะจิดิตตลอดพยายามทบทวนตลอดเพราะมันมีสะเก็ดอะไรอย่างเงี้ยเข้ามาอย่างที่บอกถูกไหมฮะมันเข้ามาอยู่เพื่อใครครับอยู่เพื่อลูกไม่ใช่เพื่ออัลลอฮ์แต่แน่นอนนะฮะลูกก็เป็นคนหนึ่งที่อยู่ใน องค์ประกอบอยู่แล้วซึ่งไม่ใช่แต่ถ้าเราบอกอยู่เพื่อลูกปุ๊บบางครั้งการปฏิบัติของเราบางครั้งความไม่มีความใช้ตอนมันค่อยๆแทรกค่อยๆแทรกนะและอีหม่านมันก็จะค่อยๆแทนที่จะเต็มร้อยนะมันก็ค่อยหลดลงมาข้อไหนเราไม่รู้อ่ะมันจะเตือนถ้าผมถึงบอกว่าข้อนี้ขอเน้นย้ำว่าจะเป็นผู้ศรัทธาได้ข้อนี้สำคัญมากๆถ้ามีข้อนี้แล้วข้อต่อไปครับที่จะเป็นผู้ศรัทธานะข้อที่2คือต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามอัลลอฮ์และรอซูลกี่ศรัทธาเชื่ออัลลอฮ์เป็นพระเจ้านบีเป็นรอซูลแค่นั้นแต่ยังไม่ได้อะไรนะต่อข้อที่2ต้องปฏิบัติตามเชื่อฟังและปฏิบัติตามพี่น้องฟังให้ดีนะไม่ใช่เชื่ออย่างเดียวนมาดีไหมดีทำไหมฮะอะไรนะสามีนาวะอัตวะนะสิฟัตข้อนี้คุณลักษณะนี้พยายามทำให้ได้นะเพราะเป็นของเหล่าบรรดาซอฮาบะนะไม่ถามเลยทำไมล่ะทำไมล่ะของเราถามไหมถามอาจารย์ทำไมต้องคุมหัวด้วยเห็นนะซอฮาบะไม่มีใครถามเลยบัญชาใช้มาว่าให้มุสลิมคุมหัวปฏิบัติเลยแต่ของเราจะต้องถามก่อนให้มันเคลียร์อาจารย์ต้องมันเคลียร์แสดงว่าสงสัยอยู่ใช่ไหมถึงต้องเคลียร์ถูกป่ะก็ไม่เป็นไรครับเพราะอีหม่านคนเรามันไม่เหมือนกันดังนั้นการเชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่งใช้และแบบฉบับของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสองข้อนี้นะครับอยู่ในหมวดที่สองนะคือเชื่อฟังและปฏิบัติตามนั่นหมายความว่าอะไรที่อัลลอฮ์สั่งทำไมฮะทำอะไรที่อัลลอฮ์ห้ามออกห่างแบบฉบับของท่านนบีพยายามผมขอใช้คำว่าพยายามนะในการที่จะลงมือทำไม่ได้ได้ในวันเดียวไม่ได้ได้ในสองวันไม่ได้คุ้นชินไม่ได้ถนัดไม่เลยครับแต่เราต้องฝึกฝนในอายะห์กุรอานที่บอกว่า มาอาตากุมุรอซูลุฟะคูซูวะมานะฮากุมอันฮุฟันตะฮูนี่คือคำสั่งของอัลลอฮ์สิ่งใดที่ท่านนบีนำมาเนี่ยให้ยึดปฏิบัติและสิ่งใดที่ท่านนบีห้ามปรามเนี่ยให้ออกห่างเห็นไหมบอกนี่คือคำสั่งของอัลลอฮ์ดังนั้นคนที่ศรัทธาข้อที่สองของคนที่จะนำพาตัวเองสู่ศรัทธานี่นะครับนั่นก็คือเชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่งของอัลลอฮ์และแบบฉบับของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในทุกเรื่องครับพี่น้องอย่ามองเฉพาะเรื่องเดียวเรื่องหนึ่งเรื่องใดอย่ามองเฉพาะเป็นเรื่องอะไรนะที่เราทำได้อย่าจงมองว่าสั่งอะไรเราทำได้ไหมโอ้ไม่ได้อาจารย์ยังทำไม่ได้หรือทำไม่ได้ถ้าคุณบอกทำไม่ได้นั่นหมายความว่าอีหม่านที่มีมันบางบอกเอาทำไมอ่ะก็อัลลอฮ์บอกไว้ในอัลกุรอานลายุกัลลิฟุลลอฮุนัฟซันอิลลาวุซอาฮาใช่ไหมอัลลอฮ์ไม่ได้กำหนดสั่งใช้อะไรเกินความสามารถของมนุษย์นั่นคุณบอกคุณทำไม่ได้ไม่ใช่แต่คุณไม่ได้ทำใช่ถูกไหมคุณทำไม่ได้ใช่นะเพราะอะไรคุณไม่ได้ทำบอกว่าฉันทำไม่ได้ไม่ใช่คุณไม่ได้ทำต่างหากถูกไหมสำนวนภาษาอังกฤษเขามาใช้กับนักเรียนไงนักเรียนชอบบอกอะไรฮะอาจารย์ทำไม่ได้อาจารย์ยากอาจารย์สำนวนภาษาอังกฤษที่เขาใช้กันในโรงเรียนทั้งหมดเลยเนี่ยเพื่อ motivate โน้มน้าวให้นักเรียนมีกำลังใจเขาบอกว่าอะไรครับ if you say you can you can if you say you can't you can't ถ้าคุณบอกว่าคุณทำได้คุณจะทำได้และถ้าคุณบอกคุณทำไม่ได้คุณก็จะทำไม่ได้ตกลงจะทำได้หรือไม่ได้ได้จริงไหมมันต้องอย่างนั้นไงรอคนนู้นคนนี้ให้กำลังใจแล้วเขาไม่มาทำไงอ่ะเราตายเลยท่านนี้ไม่ได้ต้องสร้างกำลังใจให้เกิดขึ้นและกำลังใจมาจากใครครับมาจากอัลลอฮ์ทุกอย่างพี่น้องครับคิดเพื่อศาสนาทำเพื่อศาสนามันได้ผลบุญกำไรตั้งแต่คิดยังไม่ได้ทำนะได้ตั้งแต่คิดลงมือทำได้อีกดังนั้นไม่ต้องกลัวเลยว่าเราจะสูญเสียแล้วเราจะไปไม่ได้เป็นไปไม่มีขอให้มั่นใจต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับนั่นคือสิ่งหนึ่งที่
ที่อยากจะบอกว่าเชื่อฟังและปฏิบัติตามนะนบีบอกให้นั่งทานนี่แบบฉบับอย่ากินมือซ้ายนี่คือคำสั่งถูกไหมแต่เราก็ทำไมกินนะถามว่าผิดหรืออะไรก็พยายามสิครับวันนี้เราคุ้นชินอ่ะกินอะไรนะซ่อมใช่ไหมช้อนซ่อมตักปุ๊บอันนี้จิ้มปุ๊บทั้งซ้ายทั้งขวาเข้าปากหมดเลยอ่ะจริงป่ะกินข้าวกับมือสมมติที่บ้านกินข้าวกับมือเวลาจะกินน้ำจับมือซ้ายซดถูกไหมนี่ผมพูดอย่างเงี้ยเรื่องที่มันใกล้ตัวเลยนะนั้นเราดูว่าการที่เชื่อฟังและปฏิบัติตามแบบฉบับและคำสั่งของอัลลอฮ์แบบฉบับของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมต้องเป็นแบบไหนมันต้องฝึกครับมันต้องฝึกนะทุกอย่างมันทำได้หมดเลยมันอยู่ที่ว่าฝึกฝนเท่านั้นเองจะได้หรือเปล่านะดังนั้นข้อนี้เนี่ยเป็นข้อที่ถามว่ามันยากสำหรับเราไหมไม่ยากแต่เราไม่คุ้นชินกับมันไงไม่คุ้นชินกับมันนะถ้าถือน้ำโทษนะถ้าเอามือซ้ายจับแก้วน้ำแล้วเอามือรองเนี่ยอยู่ในสังคมเขามองยังไงฮะเหมือนกับเราใช้มือเปลืองไปนิดหนึ่งใช้มือเปลืองไปไงไปซ้อนอย่างนี้นะจะมือซ้ายก็กินซ้ายได้เลยนะอันนี้ถือโทรศัพท์อันนี้ถือไอศกรีมทำไงฮะ จริงป่ะมันแปลกนะทำไมไม่เอาโทรศัพท์ถือมือซ้ายและไอศกรีมถือมือขวากลัวหล่นเห็นไหมถ้าเราฝึกล่ะมันทำได้ถึงบอกว่าไม่มีอะไรยากแต่ถ้าคุณไม่ทำคุณจะมองว่ามันยากและมันทำไม่ได้เป็นไปไม่ได้นั่นคือความคิดทั้งนั้นแต่ถ้าลงมือทำยังไงก็ได้ซอฮาบะห์เนี่ยกว่าจะเลิกเหล้านี่นะในอดีตนะทุกคนก็บอกเป็นไปไม่ได้เพราะกินเหล้าเหมือนน้ำอ่ะแทนน้ำอ่ะแล้วอยู่ๆจะเลิกได้ไหมแต่ด้วยศรัทธาเนี่ยเขาทำได้ไงด้วยศรัทธาเนี่ยเขาทำได้เห็นไหมดังนั้นเหมือนกันครับถ้าเราศรัทธาในข้อที่2เนี่ยนะผันตัวเองมาอยู่ในการเป็นอะไรผู้ศรัทธาผันตัวเองมากลายเป็นผู้ศรัทธาทำอย่างไรพี่น้องตรวจสอบตัวเราเองเลยครับ6ประการเมื่อสักครู่นี้เป็นยังไงฮะเราสงสัยข้อไหนไหมหรือไม่สงสัยก็ไปอย่างนั้นจำแล้วอาจารย์ผมไม่ได้บอกให้จำไอ้จำมันต้องจำอยู่แล้วแต่บอกว่าให้คุณอีมานศรัทธาคืออย่ามีข้อสงสัยอย่ามีอะไรเกิดขึ้นกับเราวันนี้ไม่สงสัยเพราะเรายังสบายดีอยู่แต่วันที่เราเจอบททดสอบเริ่มมีข้อสงสัยเริ่มนู่นเริ่มนี้เวลาฟังคนใหญ่คนโตคนมีตำแหน่งหน้าที่ใช่ไหมมาพูดมาโน้มน้าวเรามีความคิดแป๊บไปทางนู้นพี่น้องยืนหยัดในสิ่งที่เราเป็นนะถึงความรู้จะมาก็ฟังอันดีก็เก็บไว้ไม่ดีก็วางไว้ตรงนั้นถูกไหมไม่จำเป็นต้องเอาทั้งหมดจริงป่ะไม่จำเป็นต้องเอาทั้งหมดเอาสิ่งที่มันดีและสามารถที่จะพัฒนาอีหม่านของเรานี่แหละครับศาสนาอิสลามมุสลิมเราอยู่กันได้ทุกสถานที่ทุกกลุ่มชนมันอยู่ที่ว่าเราเป็นผู้ศรัทธาแบบไหนดังนั้นถ้าข้อที่1ผ่านมาดูข้อที่2เราปฏิบัติเชื่อฟังตามอัลลอฮ์และรอซูลหรือไม่หรือเชื่อบางส่วนและไม่เชื่อบางส่วนนะเวลาบอกไม่เชื่อบางส่วนดูไงฮะดูเราตกต่ำนะดูเราจะไม่มีอีหม่านนะเราจะบอกว่ามันยากอาจารย์มันยังทำไม่ได้อาจารย์ทำไม่ได้กับไม่ได้ทำพี่น้องลองไปพิจารณาว่ามันเหมือนกันไหมทำไม่ได้แสดงว่ายังไม่ได้ทำใช่ไหมคุณยังไม่ได้ลองทำดูก่อนไม่ได้ก็ฝึกไงนะทุกอย่างมันต้องฝึกหมดอ่ะใครบวชได้ตั้งแต่วันแรกแม้กระทั่งพี่น้องที่มารับอิสลามใหม่โตแล้วนะถูกไหมเวลาบอกให้อดอาหารเป็นไงฮะไม่ได้นะไม่ได้มันจะตายให้ได้เลยจริงป่ะแต่ถ้าเรามาเด็กๆเยาวชนของเราเนี่ยฝึกตั้งแต่เล็กๆตอนอยู่ป.อะไรป.2 ป.3 ถูกป่ะเวลาอยู่ป.5 ป.6 ให้บวชทั้งวันเลยเป็นไงครับเขาทำได้แต่ในขณะที่คนโตจะตายแล้วอดอาหารไม่ได้เห็นไหมอ้างนู่นอ้างนี่ก็ว่ากันไปแล้วครับเพราะอะไรเขายังไม่ฝึกไงต้องลองฝึกดูครับเช่นเดียวที่ผมยกพี่น้องมุสลิมใหม่เนี่ยเพราะเขายังไม่คุ้นชินไงเขาจึงมองว่าอดอาหารพอได้อาจารย์อดน้ำด้วยเหรอโอ้หแล้วไปเจอถ้าไปเจอกับคนที่เขาเรียกเดิมๆนะที่ยังไม่ได้เข้าใจเขาเรียกศึกษาเนี่ยนะน้ำลายก็กลืนไม่ได้อีกโอ้ถุยอยู่นั่นนะฮะถุยจนลิ้นแห้งอ่ะใช่ป่ะเนี่ยแต่เวลาเขาศึกษาอ๋อไม่ใช่นี่นาเข้าใจไม่ใช่เขาทำผิดแต่เข้าใจคาดเคลื่อนก็เข้าใจใหม่เป็นอะไรไป
โอ้โหแต่นี้ง่ายกว่าเดิมโอ้อาจารย์ทำน้ำลายกลืนได้ไม่ต้องถือกระป๋องนมแล้วก็คอยถุยน้ำลายสบายเอ้าไม่เอาสบายง่ายๆไงแต่ไม่ได้มักง่ายนะแต่เอาง่ายๆนี่คือศาสนานะครับข้อที่3นะข้อนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกให้เรานะให้เลือกใครเลือกบุคคลกลุ่มชนมิตรสหายคนคบคนที่ดีให้เลือกคนคบด้วยนะฮะและนั้นน้ำหอมเลือกทำไมครับเลือกคบคนด้วยไม่ใช่ใครก็เอาหมดเลยนะคนนี้มีตังคนนี้มีอะไรอพาร์ตเมนต์คนนี้มีร้านอาหารเราก็เลือกดีๆทั้งนั้นเลยนะคำว่าดีตรงนี้โทษทีนะฮะหนึ่งศาสนาครับถูกป่ะไม่อยากคบมันเนี่ยเลยเนี่ยวันอาทิตย์ทีไรชอบชวนมาทีนทาวตลอดเลยไม่อยากคบเอารู้จักพอแล้วคุยอีกนานไม่ได้คุยนานปุ๊บเดี๋ยวอะไรเดี๋ยวชวนนี่ไงเนี่ยเลือกคบคนแบบนี้ถูกป่ะเลือกคบคนผมสอนนักเรียนผมบอกว่าถ้าเพื่อนไม่ดีจะโกรธเราสัก10คนอย่าไปแคร์แต่จงแคร์เพื่อนคนเดียวที่ห่วงเรารักเราถูกไหมห่วงเขาหมายถึงถ้าเขาโกรธเราเนี่ยจงอะไรนี่ตัวเองเขาเรียกทบทวนตัวเองว่าทำไมคนที่เขานำมาเขาเรียนเก่งเขาเนี่ยแล้วเขารู้สึกไม่คุยกับเราเพราะอะไรบอกถามเลยแต่ถ้าคนไม่ดีหนีเรียนโดดเรียนนะแอบดูดบุหรี่ใช่ไหมเราไปฟ้องครูอาจารย์ถามบอกปุ๊บ 3-4 คนนี้โกรธเราแล้วเราก็เครียดนอนไม่หลับโอ้ยบอกทั้งบ้านไม่อยากจะเรียนแล้วไม่มีเพื่อนคบเลยเพื่อนอย่างนี้ทำไมฮะเออเลือกคบคนเราไม่ได้ว่าปฏิเสธพี่น้องเรานะเขาเลือกคบเข้าใจไหมฮะมันมี2แบบ1รู้จัก2สนิทนะเอารู้จักพอนะถ้าหากว่าอันนั้นเราเอาแบบรู้จักแต่เอาสนิทก็คือคนที่อยู่ในเรื่องของศาสนาเอาสนิทนะเขาจะได้เราผิดพลาดใช่ไหมเขาเตือนเราถูกไหมเวลามีสิ่งดีๆเรื่องศาสนาเขาชวนเราไอเราไม่ไปมันอยู่ที่เราโอเคไหมไอเราไม่ไปนะมันอยู่ที่เรานะแต่คนที่ชวนเราจงรู้ว่าเขารักและห่วงเราอัลฮัมดุลิลละห์นะต้องเลือกอย่างนี้นะครับข้อนี้แน่นอนนะผมเชื่อว่าเราทุกคนก็ทำอยู่แล้วแต่เพียงเปลี่ยนนิดนึงเอาศาสนาเป็นแกนหลักนะครับเอาศาสนาเป็นแกนหลักและศาสนาที่ผมบอกตรงนี้ก็คือนมาดเรื่องของศาสนานะครับเรื่องเนี้ยเรื่องของการศึกษาอันนี้เราเรียกว่าศึกษาผู้ใหญ่นะถูกไหมเรียกว่าศึกษาผู้ใหญ่ก็คงไม่ต้องมีเวลานะเดี๋ยวชั่วโมงนี้ขึ้นไปปีนู้นไม่ต้องเราเป็นพูดคุยกันแล้วก็พี่น้องมีข้อสงสัยหรืออยากจะเสริมเรื่องอะไรก็สามารถที่ทำได้ให้นะแต่สิ่งที่ผมบอกก็คือว่าพี่น้องลองดูว่าถ้าเรามาในขณะที่คนข้างๆเราไม่ได้บอกเลยอ่ะหมายถึงที่แถวบ้านนะจะเป็นน้องเราจะเป็นพี่เราไม่เคยบอกเขาเลยเราถึงเวลาปุ๊บวันอาทิตย์จับกระเป๋าปุ๊บสตาร์ทรถปุ๊บปืนออกมาคนเดียวไม่กล่าวไม่บอกอันเนี้ยเราต้องกลับไปดูใหม่นะชวนเขาซะหน่อยครับและชวนแล้วปีที่แล้วชวนแล้วพี่น้องผมเอาไม่มาปีนี้เอาใหม่ปีนี้เอาใหม่นะฮะท่านนบีเนี่ยเผยแผ่ศาสนาปีนี้เนี่ยคนเนี่ยไม่รับอิสลามท่านนบีก็บอกใหม่ปีหน้ารับไหมรับเห็นไหมเราก็ไม่รู้หรอกฮีดายะมาตอนไหนแต่ขอให้ฮีดายะเกิดขึ้นจากเราโอไหมที่คนเนี้ยมาเนี่ยเพราะการชวนของเราโอ้โหทำดุริยางค์เนี่ยนะกี่ก้าวเนี่ยที่เข้ามาตรงนี้กี่ก้าวและกี่ชั่วโมงที่อยู่ตรงนี้เราอยู่ตรงนี้กัน3ใช่ไหมกี่นาทีครับนับไปพี่น้องคูณ10ถึง70อ่ะผลบุญเนี่ยเป็นของใครเป็นของเราเขามานั่งวันแรกๆก็นั่งหลับนะกินขนุนแล้วก็หลับใช่ไหม กินอะไรอ่ะไมโลก็หลับไม่เป็นไรใช่ไหมคนเรามันไม่ใช่จะมาแบบโอ้โหตั้งใจในวันแรกมันไม่ใช่ไงเราก็ต้องเข้าใจ ตื่นเลยตอนนี้ ขนุนทำงานเลยตอนนี้นะคือเนี่ยแหละคือสิ่งที่อยากจะบอกว่าการเรียนศาสนาไม่ได้ว่าจะต้องเคร่งเครียดเสมอไปนะเราต้องพยายามนะฮะนะอยู่กับคนดีครับ
พิ่งมาครั้งแรกเลยฮะทำตุรินแล้วตอนนี้ไม่หลับแล้วใช่ไหมอยู่ใกล้ใกล้กันผมก็อยู่หนองจอกประชาสำราญโหตรงนู้นนะทำตุรินแล้วนะโอ้ไกลไกลนะผมอยู่หนองจอกครับตรงสังขารสันติสุขซอย10บ้านหลังแรกซ้ายมือใช่นะอ่ะประการที่5นะประการถัดไปนะครับสิ่งนี้กี้ได้ยินแว่วๆอาจารย์อาริฟินก็บอกไปแล้วเรื่องของอามานะความรับผิดชอบสังเกตไหมครับว่าทำไมผู้ศรัทธาจะเป็นผู้ศรัทธาได้ล้วนแล้วแต่มีคำสั่งสอนมีบทบัญญัติที่มนุษย์ทั่วโลกมีความปรารถนาอยากให้มีใช่ไม่ใช่ดูสิแล้วนับอะไรถ้าเราเป็นผู้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์แล้วเราจะไม่มีเหรอขนาดมนุษย์เองที่ไม่ศรัทธาที่ยังไม่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์นะเขาก็อยากให้มีความรับผิดชอบใช่ป่ะที่เขาสอนกันน่ะต้องรับผิดชอบแต่เขารับผิดชอบด้วยอะไรฮะด้วยตำแหน่งหน้าที่ด้วยการงานด้วยอะไรสังคมบีบอะไรก็แล้วแต่เรามีอามะนะห์เพราะอัลเลาะห์สั่งแบบฉบับของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะดังนั้นอีมานของเราจะไม่สมบูรณ์ในหะดีษของท่านนบีนะเมื่อสักครู่นี้อาจารย์ดิฟินยกอะไรนะฮะลาดีนะลิมันลาอามานะตะละฮูใช่ไหมอีกหะดีษบอกว่าลาอีมานะไม่มีอีมานที่สมบูรณ์ดังนั้นจะเป็นผู้ศรัทธาได้ข้อนี้ก็ต้องระมัดระวังนะแล้วถามว่ามีไหมทุกคนมีหมดครับคำว่าอามานะแต่มันไม่ใช่ว่าหนักนะแต่ว่ามันเป็นอะไรที่มันค้านต่ออารมณ์ของเราหมายถึงอารมณ์ฝ่ายต่ำนับสูนะมันค้านต่อนับสูมนุษย์ทุกคนอาจารย์ไม่ยกเว้นเดี๋ยวจะบอกโอ้อาจารย์เหมือนกันครับผมก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งนะฮะเหมือนกันครับมันค้านต่ออารมณ์นะนับสูของมนุษย์ทุกๆคนแต่ทำไมถึงต้องมาวางอย่างนี้เพราะคนที่รักษาอามานะห์ได้ด้วยอีมานนะหมายถึงด้วยการอย่างที่มีมันนะคนนี้แหละครับบุคคลเหล่านี้แหละครับที่จะได้มีอีมานที่สมบูรณ์เพราะเขาอะไรต่อต้านนับสู่อารมณ์ไฟต่ำของตัวเองเพื่อให้รู้ว่านั่นเป็นอารมณ์คิดอะไรมากกว่าทำแต่นี่มันเป็นหลักการวิธีการที่อัลลอฮ์และรอซูลของพระองค์สั่งใช้และบอกให้เป็นรูปแบบนะดังนั้นวันนี้พี่น้องไม่ว่าเราจะอยู่กับใครนะและสังเกตนะฮะนักเรียนเราในยุคนี้นะเขาเรียนและในโรงเรียนสอนข้อนี้ด้วยนะต้องมีอามานะและเป็นไงครับลูกๆ ก็มาใช้กับพ่อแม่มะป๋าไม่ค่อยมีอามานะเลยบอกว่าจะซื้อโทรศัพท์ให้หนูเอาอีกแล้วมะเครียดป๋าเครียดอามานะยิ่งใหญ่มากต้องวิ่งหาตังค์ซื้อไม่ใช่นะบางครั้งเราต้องแยกแยะให้ออกด้วยนะแยกแยะให้ออกด้วยว่ามันคืออะไรเด็กมันจะพูดอย่างเงี้ยแล้วเราก็มานั่งเครียดอามานะเนี่ยนะอามานะที่แท้จริงที่พ่อแม่พึงมีกับลูกก็คือทำอย่างไรให้ลูกของเราเป็นลูกที่ซอลเลาะห์ในผู้ภาพรวมนะฮะและบางคนบอกแล้วทำยังไงอาจารย์ง่ายนิดเดียวครับถ้าอยากให้ลูกเป็นแพทย์ต้องส่งลูกทำไมรู้แล้วแพทย์หมอใช่ไหมแต่ทำไงน่ะส่งให้เขาทำอะไรเตะบอลให้เขาเรียนสายแพทย์น่ะอะไรเขาเรียกอะไรนะวิทย์คณิตป่ะวิทย์คณิตไปสายนี้โอกาสเป็นแพทย์มีและพ่อแม่สนับสนุนมันก็จะเกิดจะให้ลูกเป็นลูกที่ซอแล้วทำไงฮะดีศาสนาขอบคุณมากครับต้องดังๆนะไม่ต้องอายใครเลยครับให้ลูกเรียนศาสนาบางคนไม่กล้าพูดโอ้อาจารย์มาบอกตอนนี้มันสายไปไม่มีอะไรสายครับวันนี้พี่น้องมานั่งฟังตัวนี้สายไปเหรอครับไม่สายกำลังเป็นลูกที่สอนแล้วของพ่อแม่เรานะที่เขาจากบางท่านจากเราไปแล้วจริงป่ะแต่เขาเคยส่งเราเรียนศาสนาไหมอ่ะก็ไม่เคยสมมติก่อนสมมติว่าไม่เคยแต่วันเนี้ยเราฟังด้วยกับเทคโนโลยีด้วยกับสมัยที่เราอยู่และอัลลอฮ์ยังไม่ให้เราถึงอายันนะเราได้ฟังคนนั้นเจอเพื่อนคนนี้เจอคู่ครองอย่างนี้อย่างนี้จนกระทั่งเปลี่ยนอะไรความคิดแล้วก็เริ่มเข้าใจศาสนามากขึ้นมาเรียนมาทบทวนนี่แหละครับมันก็เข้าอยู่ในช่องทางแต่ใครจะเป็นแบบนี้ได้ทุกคนไหมมันไม่ใช่ไงนั้นเราเมื่อมีประสบการณ์สังเกตไหมครับว่า
เด็กๆที่ไปเรียนศาสนาเนี่ยส่วนใหญ่นะผมไม่ได้บอกทั้งหมดนะส่วนใหญ่พ่อแม่เขาไม่ได้เรียนศาสนาไม่ได้ศึกษาผมก็มานั่งคิดนะเออทำไมอ่ะก็เพราะคนเหล่านี้เนี่ยเขาไม่ได้เรียนตั้งแต่เล็กจนกระทั่งเขามาประจักษ์วันนี้และเขาก็มีความเข้าใจว่าโอ้ไม่ได้แล้วเราพลาดไปต้องส่งลูกเรียนนั่นแหละครับวันนี้เลยต้องมาบอกกับเด็กๆ เยาวชนและนักเรียนบอกว่าคุณต้องทำใหม่สานต่อให้ได้เป็นลูกที่ซอแลไม่ได้ยากเลยครับส่งลูกเรียนศาสนาเนี่ยแล้วก็เส้นทางสู่ลูกที่ซอแลไม่ยากนี่คืออามานะที่ยิ่งใหญ่นะอามานะที่ยิ่งใหญ่ผมเขียนไว้ที่พี่น้องได้รับโบชัวไปเนี่ยนะนี่โบชัวโรงเรียนนะโรงเรียนที่ผมสอนนะผมเขียนไว้ว่าอามานะที่ยิ่งใหญ่ไม่ใช่ให้อะไรเกี่ยวกับดุนยานะปัจจัยค่าใช้จ่ายนู่นนี่นั่นแต่อามานะที่ยิ่งใหญ่คือการให้ศาสนาถูกไหมฮะกับลูกและภรรยานี่คืออามานะที่ยิ่งใหญ่นะอย่างอื่นดีหมดนะฮะสองอันนี้จบเลยครับถ้าไม่ทำนะสำเร็จไม่สำเร็จเดี๋ยวก่อนนะผมไม่ได้พูดถึงความสำเร็จนะอยู่นะอัลลอฮ์เราตะวักกันแต่เราต้องทำนะวันนี้นะครับประการถัดไปนะครับยังพอมีเวลานะนั่นก็คือถ้าอามานะมีเนี่ยจำไว้เลยนะครับ3ข้อที่เมื่อสักครู่นี้เขาบอกใช่ไหมมุนาฟิกมี3ข้อใช่ไหมอะไรบ้างจำได้ป่ะพูดแล้วโกหกสัญญาผิดสัญญาถูกไว้วางใจและโคตรโกงเห็นไหมคนที่ทำอย่างนี้ได้เพราะเขาอะไรฮะเขาไม่กลัวใครไงจริงป่ะเขาไม่คิดถึงวันแห่งการตอบแทนไงเขาคิดตรงนี้เอาว่าได้เดียวก่อนแล้วกันเอาว่าได้ผลประโยชน์ก่อนแล้วกันเอาผลประโยชน์ตั้งนะเอาสิ่งที่ต้องการดำเนินการไม่คิดถึงวันแห่งการตอบแทนดังนั้นข้อนี้เขาไม่มีเนี่ยก็คืออะไรครับคอชิยาติลลาการกลัวอัลลอฮ์ผู้ศรัทธาต้องกลัวอัลลอฮ์ครับนะกลัวแบบไหนโทษทีนะฮะผมใช้คำว่ายำเกรงแล้วกลัวเนี่ยถ้าเห็นแล้วกลัวถ้ายำเกรงไม่เห็นก็กลัวยำเกรงไงนั้นสังเกตว่าเวลาบอกคอชิยาติลลาบางคนก็จะแปลกลัวบ้างใช่ไหมนั้นภาษามันก็มีนะมีคำว่าคอชิยามีคำว่าเข้าฟุนที่แปลว่ากลัวใช่ไหมแต่ว่าเราต้องเข้าใจก่อนคำว่ากลัวที่กุรอานบอกก็ดีฮะดิษบอกก็ดีเนี่ยกลัวอัลลอฮ์หรือยำเกรงอัลลอฮ์เนี่ยแปลว่าวันนี้ไม่มีใครเห็นอัลลอฮ์ครับมีไหมท่านนบีมูซาอะลัยฮิสลามเป็นมนุษย์คนเดียวที่สื่อสารโดยตรงกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ผ่านญิบรีลและนบีมูซาเนี่ยด้วยกับบันิอิสราเอลที่มีความดื้อรั้นอยากเอาแต่ใจถูกไหมตอนอยู่กับฟิรเอาน์ถูกทรมานขนาดไหนถูกเหยียดหยามขนาดไหนถูกไหมแล้วเวลานบีมูซาทำให้รอดพ้นจนกระทั่งมาพามาถึงทะเลแดงพวกเขากล่าวว่าอะไรทะเลแดงนี่ยังผ่านไม่ได้นะอัลลอฮ์ยังไม่อนุมัติให้เอาไม้เท้าตีน้ำเนี่ยยังไม่อนุมัติพวกเขากล่าวว่าอะไรอุ้ยมูซาตอนท่านยังไม่มาเนี่ยตอนท่านมาเนี่ยฉันก็พวกเราก็ลำบากมันก็เดิมอีกใช่ไหมเอาพวกเรามาตายตรงนี้ดูมันพูดดิใช่ไหมสุดท้ายเวลาตีน้ำผ่านไปฝั่งนู้นข้ามแล้วเห็นฟิรเอาจมน้ำต่อหน้าต่อตาเขาเรียกรอดวิดไปถึงตรงนู้นนบีมูซายังไม่ได้ไปรับเตารอดเลยนะยังอยู่เนี่ยรู้ไหมเขาพูดว่าอะไรข้ามไปฝั่งนู้นนะสมัยนี้ก็กล้าครึ่งชั่วโมงนะสมัยนั้นก็นานพอสมควรนะไปอยู่ฝั่งนู้นเห็นชาวบ้านตรงนู้นเขากราบไหว้รูปปั้นรู้ไหมพวกนี้กล่าวว่าอะไรมูซาอิจอัลลานาอาลีฮะตันกามาละฮุมอาลีฮะอัลลอฮ์บอกให้เรารู้เลยว่าคนเหล่านี้ที่รอดเมื่อกี้รอดจากการที่ฟิรเอาจะเข็นฆ่ากองทัพฟิรเอาบุกตะลุยขนาดนั้นนะทำไมครับบอกว่าสร้างพระเจ้าให้เราสักองค์ดิเหมือนพวกเขาที่มีพระเจ้าโอ้โหดูสิแค่พริบตาเองอะใช่ไหมดังนั้นคำว่ากลัวอัลลอฮ์เกรงอัลลอฮ์ยำเกรงอัลลอฮ์ไม่มีถ้าไม่มีเป็นผู้ศรัทธาไม่ได้วันนี้ทำไมครับบอกตัวเองครับว่าถือสิ้นอดแล้วกล้ากินน้ำไหมถ้าอย่างเรายังสักหน่อยนะวันนี้มันร้อนมากนะแล้วก็ปิดคนอื่นในครอบครัวไว้ก่อนเนี่ยแสดงว่าคอชยะของเราเนี่ยดรอปลงมาเรายังเป็นผู้ศรัทธายังไม่ได้เป็นมุสลิมอยู่โอเคมั้ยยังเป็นผู้ศรัทธาไม่ได้แล้วการเป็นผู้ศรัทธามีไม่กี่ข้อหรอกครับข้อที่ผมบอกว่ามันอยู่ในชีวิตประจำวันของเราอีมาน
ปฏิบัติตามอัลลอฮ์และรอซูลใช่ไหมเลือกคบคนดีๆยำเกรงอัลลอฮ์โอเคไหมอีกประการหนึ่งข้อนี้ไม่มีไม่ได้ครับก็คืออิสติกฟาร์ง่ายไหมทำมาอยู่แล้วพี่น้องอย่าทำวันเว้นวันอย่าทำทุกวันคิดว่าไม่มีบาปเหรอวันนี้ไม่น่าจะมีบาปเพราะว่านมาดฟายัสเสร็จปุ๊บก็นอนนอนเสร็จตื่นนมาดนมาดเสร็จนอนนอนเสร็จตื่นนมาดนมาดเสร็จนอนตื่นมาละศีลอดโอ้วันนี้ไม่บาปเลยบาปไหมนอนฟุ่มเฟือยเขาเรียกนอนฟุ่มเฟือยไปหน่อยถูกไหมในอายะห์กุรอานบอกว่าอะไรครับฟันตะชิรูฟิลอัรฎิวะบตะกูมินฟัซลิลลาหลังจากอิบาดะห์แล้วเนี่ยต้องแยกย้ายกระจายไปหาริสกีของอัลลอฮ์นี่วันๆเอาแต่นอนใช่เหรอรอริสกีตกมาหลังคาแตกเลยนะหลังคาพังเลยนะริสกีตกมารออย่างนั้นนะไม่ใช่นะครับนั่นคือต้องอิสติกฟาร์ที่ผมบอกอย่างนี้เพื่ออะไรให้พี่น้องได้เข้าใจว่าคำว่าอัสตัฆฟิรุลลอฮ์ไม่ใช่เฉพาะเด็กๆ เยาวชนตอนเข้าค่ายให้ศาลาเซอัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์แค่นั้นพอแล้วผู้ใหญ่ก็นั่งเดินเด็กมันเก่งไม่ใช่อัสตัฆฟิรุลลอฮ์เนี่ยการอิสติกฟาร์ทุกคนไม่ยกเว้นพี่น้องอย่าบอกว่าอ๋อแล้วบรรดาคณาจารย์ผู้รู้ล่ะยิ่งกว่าต้องอิสติกฟาร์เยอะๆจริงๆครับทำไมล่ะครับเพราะเป็นกลุ่มแรกที่จะต้องถูกสอบสวนแล้วโยนลงไปในไฟนรกเอาซุบิลละนบีบอกไว้ไม่อย่ามาพูดนะ3กลุ่มครับ1ในนั้นผู้รู้ถูกไหมดังนั้นเราต้องอิสติกฟาร์เยอะๆนะครับพวกเราก็เหมือนกันครับใครอิสติกฟาร์เยอะนั่นคือคุณลักษณะและนั่นคือสิ่งหนึ่งที่จะนำพาเราไปสู่ตำแหน่งขึ้น C นะฮะอาจจะเป็น C8ก็ได้นะพี่น้องลองดูนะจะขึ้นกี่ C ก็ว่าไปนะทีเวลาเราทำงานเราอยากจะขึ้น C เยอะๆเพราะเงินเดือนมันขึ้นถูกไหมตำแหน่งนู่นนี่มีเงินเดือนค่าตำแหน่งมีหมดแล้วไม่ขึ้น C ของอัลลอฮ์บ้างเหรออัลลอฮ์เรียก C หรือเรียกอะไรดีใช่ไหมอีมานของอัลลอฮ์ก็จากมุสลิมพัฒนาขึ้นไปเป็นมุมินและพัฒนาอย่างไรบางคนบอกพัฒนาต้องกินน้อยนอนน้อยเตียงต้องขายออกเบาะต้องขายออกนอนบนเสื่อใช่ไหมแอร์เอาออกพัดลมไม่ต้องมีไม่ใช่ไม่ใช่ครับอัลลอฮ์ให้เนี่ยมัดก็ใช้ไปฟะอัมมาบิเนียมิรับบิกะฟะฮัดดิสและเนี่ยหมัดของพ่อเวียงของพวกท่านจงแสดงออกมามีก็ใช้แต่ทำไมครับอิสติกฟาร์ปฏิบัติตามคำสั่งของอัลลอฮ์และรอซูลนะเชื่อมั่นอีมานเนี่ยคือเชื่อมั่น6ประการที่บอกตอนข้อที่1ถูกไหมข้อที่1มี6ข้อเนี่ยนะต้องอีมานให้หมด 100% ทุกข้อข้อใดมีข้อสงสัยจากคำพูดคนนั้นจากคำพูดคนนี้จากสื่อนั้นสื่อนี้เนี่ยทบทวนตัวเองเฮ้ยไม่ใช่เราแวะไปหน่อยนึงอัสตัฆฟิรุลลอฮ์ยัลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลอิสติกฟาร์เลยเอาข้อนี้มาใช้และอย่าทำอีกอย่าไปสงสัยในอีหม่านที่เรามีต่ออัลลอฮ์ใช่ไหมอย่าไปสงสัยนะเวลาโดนบททดสอบหน่อยเป็นไงครับอัลฮัมดุลิลละนะอัลลอฮ์กำหนดเห็นไหมอะไรก็อัลลอฮ์กำหนดไม่ดูแลรักษาตัวเองด้วยคิดเนี่ยเออใช่นะถ้าเราดูแลเราคงไม่เป็นแบบนี้เนี่ยถ้าไม่ออกไปนะถ้าไม่ชวนน้องออกไปคงไม่โดนรถชนอันนี้ก็ไม่ใช่นะมันไม่ได้ผิดมันไม่ได้ว่าจะทำให้เรานั่นนะแต่อีหม่านที่จะเป็นผู้ศรัทธาเนี่ยไม่ได้ตำแหน่งไม่ขึ้นนี่คือการเช็คตัวเราเองทุกคำพูดมีผลหมดเลยนะเนี่ยทำเพื่อลูกเสร็จเลยนะใช่ไหมทำเพื่อใครเพื่ออัลลอฮ์ไม่ว่าเราจะทำอะไรหรอกครับที่พี่น้องมานั่งฟังเพื่ออัลลอฮ์นะใครเอาขนมมาเพื่ออัลลอฮ์ใช่ไหมใครช่วยอะไรเพื่ออัลลอฮ์ส่วนอย่างอื่นเดี๋ยวค่อยว่ากันอันดับแรกต้องเพื่ออัลลอฮ์ก่อนนี่คือสิ่งที่เขาเรียกเช็คตัวเราเองเพื่อเราจะขึ้นตำแหน่งคนเราเวลาจะขึ้นตำแหน่งในฐานะการงานในบริษัทที่มีนะเขาไม่ได้มองคนอื่นจริงวะคนอื่นทำนั่นเราทำนั่นไม่ใช่เขามองตัวเองว่าขยันแค่ไหนเราต้องแอคทีฟตัวเราเองขึ้นมาเช่นเดียวกันการจะเป็นผู้ศรัทธาต้องแอคทีฟตัวเองขึ้นมาให้เป็นบุคคลที่ยืนหยัดในหลักการยืนหยัดในข้อปฏิบัตินะครับยืนหยัดในคำสั่งใช้ของอัลลอฮ์ยืนหยัดในการกล่าวอิสติกฟาร์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและที่ขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือการยำเกรงขอเน้นย้ำการยำเกรงต่ออัลลอฮ์ไม่ว่าเราจะเห็นหรือไม่อย่ากลัวอัลลอฮ์ในรอมฎอน
อย่ากลัวอัลลอฮ์ในรอมฎอนอย่ากลัวอัลลอฮ์ตอนไปไหนไปอยู่มักกะไปอยู่มะดีนะห์อย่ากลัวอัลลอฮ์ตอนไหนอีกตอนเวลามีพายุเข้ามาสึนามิเข้ามาโหกลัวอัลลอฮ์จงกลัวอัลลอฮ์ทุกสถานที่จงกลัวอัลลอฮ์ทุกเวลานะครับนั้นการที่เราจะกลัวอัลลอฮ์ข้อหนึ่งทำให้หัวใจเราอ่อนโยนได้เพื่อกลัวอัลลอฮ์นะอิสติกฟาร์ครับเพราะเวลาเราขอไปโทษต่ออัลลอฮ์นั่นหมายความว่าเราเป็นคนหนึ่งที่สำนึกตัวว่าเราทำผิดพลาดเราถึงอิสติกฟาร์ไงทำไมอิสติกฟาร์แสดงว่าเราตะกบฏฉันถูกแล้วไงฉันไม่ผิดอิสติกฟาร์ทำไมอิสติกฟาร์บ่อยๆครับวันกี่ครั้งอย่าไปนับมันถ้าจะนับเอาสัก70ไปไงโอ้โหอาจารย์7ทีเดียวเลยไหมอ่ะได้ปะล่ะใช่ไหมแค่3ครั้งนี่ก็แย่แล้วนะอัสตักฟิรุลลอฮ์อัสตักฟิรุลลอฮ์อัสตักฟิรุลลอฮ์นี่ก็แย่แล้วบางหลังนมาดบางเวลายังไม่ได้กล่าวเลยจริงไหมจริงพอรีบไปเดี๋ยวหนุ่มคกไหมใช่ไหมมันก็มีคือเราอยู่ในความเป็นจริงขอให้อยู่ในความเป็นจริงและพยายามปรับความเป็นจริงชีวิตจริงๆของเราให้สอดคล้องกับอัลอิสลามนะครับนี่คือสิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกและฝากกับพวกเรานะครับในเวลาอย่างนี้นะฮะก็หวังอย่างยิ่งนะครับว่าเราพยายามไต่เต้านะครับสู่อะไรการเป็นผู้ศรัทธาทุกคนนะฮะไม่ยกเว้นนะครับทุกคนไม่มีใครการเป็นผู้ศรัทธานะสวรรค์เท่านั้นนะครับสวรรค์เท่านั้นที่ได้รับนะอะไรนะใช่ซาบิกูนแปลว่าคนที่เร่งแนวหน้าของความดีเขาอ่ะใช่นะแต่นั่นใครล่ะครับนะไม่ใช่ตั้งชื่อกลุ่มแล้วก็จะเข้าสวรรค์ไม่ใช่นะเดี๋ยวตั้งชื่อกลุ่มแนวหน้านี่ก็ไม่ใช่นะต้องทำต้องอามันทุกอย่างต้องอยู่ที่อามันหมดเลยครับไม่อยู่ที่ภาพลักษณ์ไม่ใช่แต่อยู่ที่อามันนะภาพลักษณ์เราอาจจะไม่ดีนะเสื้อก็เก่านะรถก็แก่นะคนก็ไม่ไหวสมมตินะแต่อามันดีนะครับอามันดีก็อัลฮัมดุลิลละและสิ่งที่ขาดไม่ได้กับพวกเราอย่างที่ผมอยากข้อสุดท้ายที่แจ้งไว้นะก็คือเรื่องของอิสติกฟาร์พี่น้องอย่าเฉพาะหลังนมาต้องอิสติกฟาร์ทุกๆครั้งเกิดอะไรเกิดขึ้นอัสตักฟิรุลลอฮ์นะไม่ว่าเราจะถูกเราจะผิดเราจะทำดีอะไรไม่รู้นมาดีไหมฮะหลังนมาทำไมอิสติกฟาร์เห็นป่ะดังนั้นไม่ใช่อิสติกฟาร์ตอนทำไม่ดีนะอิสติกฟาร์ทุกครั้งที่เราเรียกว่าว่างตอนไหนอิสติกฟาร์ต่ออัลลอฮ์นะครับมันจะทำให้หัวใจของเราเนี่ยมีคำว่ายำเกรงอัลลอฮ์เกิดขึ้นและมันจะทำสิ่งอื่นๆจะตามมานะครับแต่ข้อหนึ่งพลาดไม่ได้นะครับพลาดข้อหนึ่งที่เหลือเดี๋ยวมันจะกลายเป็นศูนย์นะครับเพราะข้อหนึ่งสำคัญที่สุดนะครับก็ฝากไว้ตรงนี้นะครับก็ขอดุอาอ์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับว่าชีวิตที่เหลือของพวกเรานะก็ขอให้เป็นชีวิตที่ได้รับเนียมัตนะได้รับฮีดายะห์จากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้อยู่ในเส้นทางแนวทางของผู้ศรัทธาและจากโลกนี้ไปด้วยกับกะลิมะห์لا إله إلا الله إن شاء الله นะครับก็ฝากไว้เท่านี้นะครับวะบิลลาฮิตอฟิกวะฮิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์